รวมประเด็นข้อสงสัยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารว่าในปี2565รัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึง19ตุลาคม2565การลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.สำนักงานคลังจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยมีประเด็นสงสัยที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาวันนี้ผมได้นำมาสรุปเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเผื่อเป็นประเด็นสงสัยที่เรากำลังสงสัยอยู่ด้วยหรือไม่นะครับก็คือผู้ลงทะเบียนเนี่ยไม่มีเงินฝากธนาคารนะครับแต่ว่ามีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรหรือของหมู่บ้านสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากระบบเขาไม่ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากสหกรณ์ต่างๆนั่นเองต่อมาเนี่ยผู้ที่รับบำนาญประกันสังคมไม่ถือว่าเป็นผู้รับบำนาญตามคุณสมบัติที่กำหนดใช่หรือไม่คำตอบก็คือผู้รับบำนาญประกันสังคมไม่ถือว่าเป็นผู้รับบำนาญที่ได้รับเงินจากทางราชการแต่เงินบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทีนี้จะต้องไปดูนะครับว่าในบัญชีเงินฝากเนี่ยจะมีเงินเกิน 100,000 ณเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่ถ้าไม่เกินก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับต่อมาเนี่ยบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีของบิดาถ้าจดทะเบียนรับรองบุตรถือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คำตอบก็คือบิดาและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ 1. มีการสมรสกันในภายหลัง 2. จดทะเบียนว่าเป็นบุตร 3. ศาลพิพากษามีคำสั่งนะครับและ 4. มีชื่อในสูติบัตรว่าบิดาเป็นบิดาของบุตรนะครับตรงนี้เป็นข้อสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาในการกรอกข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพิจารณาว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่นะครับคำถามต่อมาเนื่องจากมีประชาชนสอบถามมาว่าการตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นหรือไม่กรณีผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้จะสามารถตรวจสอบทางช่องอื่นได้ช่องทางอื่นได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถไปตรวจสอบได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับก็คือท่านไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินธกส.หรือกรุงไทยก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นั่นนะครับหรือที่ว่าการอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอหรือที่สำนักงานคลังจังหวัดถ้าไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ได้ก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ที่หน่วยลงทะเบียนนะครับต่อมาเนี่ยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์กรณีที่ดินต้องยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ก่อนไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินหรือไม่ตรงนี้คำตอบก็คือใช่นะครับเพราะเขามีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยนะครับกรณีถ้าเราคิดว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์เสียก่อนที่จะไปสำนักงานที่ดินนะครับต่อมานะครับผู้ที่มีบัตรเงินสดยูเมพลัสและอีออนแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับเป็นบัตรกดเงินสดนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ถือว่าเป็นบัตรเครดิตนั่นเองคำถามต่อมากรณีข้อมูลครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลตรงนี้นะครับหลังที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเอาไว้นะครับคำถามต่อมากรณีมีภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรร่วมกัน1คนมีชื่อบิดาในสูติบัตร1เนี่ยภรรยาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลือกโสดมีบุตรต้องส่งเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่2. สามีลงทะเบียนต้องเลือกโสดมีบุตรใช่หรือไม่กรณีนี้เนี่ยหากสามีมีบุตรจะนำบุตรไปคำนวณรายได้และเงินฝากเฉลี่ยต่อคนซ้ำกับภรรยาหรือไม่คำตอบก็คือ1เนี่ยคำตอบที่1นะครับภรรยาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วเลือกว่าโสดมีบุตร
ต้องส่งเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือไม่ก็คือต้องส่งเอกสารนะครับกรณีเดียวที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วไม่ต้องส่งเอกสารก็คือโสดแล้วก็ไม่มีครอบครัวนะครับถ้าเลือกโสดแต่มีบุตรเนี่ยต้องส่งเอกสารด้วยนะครับสองเนี่ยสามีลงทะเบียนต้องเลือกโสดมีบุตรใช่หรือไม่กรณีนี้หากสามีมีบุตรจะนำบุตรไปคำนวณรายได้และเงินฝากเฉลี่ยต่อคนซ้ำกับภรรยาหรือไม่คำตอบก็คือกรณีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาจาก4กรณีเนี่ยถือว่าสามีมีครอบครัวก็คือบุตรนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้เกณฑ์การคำนวณแบบครอบครัวนั่นเองนะครับใน4กรณีก็คือว่ามีการมาสมรสกันภายหลังมีการจดทะเบียนรับรองบุตรศาลพิพากษาหรือว่ามีชื่อในสูติบัตรนั่นเองนะครับคำถามต่อมากรณีที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถลงลายมือชื่อได้สามารถที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อได้หรือไม่และก็เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนต้องรับรองหรือไม่และรับรองว่าอย่างไรก็สามารถใช้ลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วใดก็ได้นะครับนิ้วใดก็ได้โดยมีพยานลงนามรับรอง2คนก็เท่ากับว่าผู้พิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเป็นคนเซ็นชื่อเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุลงลายมือชื่อไม่ได้ใช้พิมพ์นิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้แล้วมีพยานเซ็นรับรอง2คนนะครับต่อมาเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถที่จะใช้ลงทะเบียนได้หรือไม่หากนำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หากทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีปัญหาในการยืนยันตัวตนเมื่อรับสิทธิ์หรือไม่นะครับก็คือบัตรหมดอายุสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่หากทำบัตรใหม่บัตรประชาชนหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับใช้บัตรเก่าจะมีปัญหาในการไปยืนยันตัวตนหรือไม่คำตอบก็คือ1เนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุนะครับสามารถใช้ลงทะเบียนได้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมครั้งที่4เมื่อวันที่7มิถุนายน2565 2ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนณวันที่ลงทะเบียนกับวันที่ยืนยันตัวตนเมื่อได้สิทธิ์ไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับวันที่ลงทะเบียนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนปัจจุบันหรือบัตรที่หมดอายุแต่วันที่ยืนยันตัวตนเมื่อได้สิทธิ์อาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่เนื่องจากมีการทำบัตรใบใหม่ได้นะครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของบัตรประชาชนที่หมดอายุนะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมากรณีมีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีสามารถใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใช้สูติบัตรที่สูญหายเสียหายได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้กรณีบัตรประจำตัวประชาชนให้ขอทำบัตรใหม่สำหรับใบสูติบัตรให้ขอคัดสำเนาใหม่นะครับคำถามต่อมาที่ดินสปกนับเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนหรือไม่คำตอบก็คือหากผู้ลงทะเบียนมีชื่อเป็นผู้ได้สิทธิ์ครอบครองที่ดินสปกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับคำถามต่อมากรณีมอบอำนาจสามารถทำได้ทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ใช้แบบมอบอำนาจแบบเดียวกันหรือต่างกันคำตอบก็คือหนังสือมอบอำนาจจะใช้เฉพาะกรณีมีกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ส่วนประชาชนทั่วไปไม่สามารถมอบอำนาจได้นะครับสำหรับแบบฟอร์มจะใช้ตามที่สำนักงานทำตามที่กระทรวงการคลังเขาได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือมอบอำนาจจะใช้เฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ส่วนประชาชนทั่วไปไม่สามารถมอบอำนาจได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้รวบรวมแล้วก็นำมาตอบให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นเหล่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะคลายข้อสงสัยลงได้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยวันนี้สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะครับซึ่ง
การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่โสดนะครับก็คือเราลงทะเบียนคนเดียวนะครับไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยสามารถจบได้ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยแต่ผู้ที่มีครอบครัวเนี่ยควรจะไปลงทะเบียนแบบลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับเพราะจะต้องมีเอกสารต่างๆที่เราจะต้องกรอกและคนในครอบครัวจะต้องลงชื่อด้วยนั่นเองนะครับ